อุ้ยห้องเราน่าจะงานไม่ส่งเยอะเลยอ่ะคนหนึ่งสรุปก็ไม่ส่งกันเต็มเลยเดี๋ยวกูขอเช็คบินกันเลยผมแก้แล้วส่งไปให้แล้วนะครับเห็นแล้วครับโอเคครับรอตรวจแป๊บนึงนะรอใครแป๊บนึงนะห้องเราหูบานเถอะเลยแป๊บนึงเลขที่สามเลขที่ห้ากรวิทย์อ๋อกรวิทย์บอกครูแล้วนี่หว่าเรื่องสรุปกับหนังสือเดี๋ยวทยอยส่งโอเคเช็คบิลไปแล้วหนึ่งคนถัดมา17แก้แล้วใครที่แก้แล้วช่วยบอกครูด้วยนะเพราะว่าครูสั่งไปในไลน์กลุ่มเลขที่สองแก้ยังเอ่ยนัทวุฒิรู้สึกนัทวุฒิขาดพอพอร์ชั่นในกลุ่มไลน์อ่ะแล้วก็21ปฏิตากิมภัยค่ะrelation นักเรียนส่งยังส่งแล้วค่ะส่งแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวรอตรวจใหม่ให้โอเคครับยี่สิบสี่ปริยพัฒน์ส่งมาใหม่ยัง relation ส่งแล้วค่ะส่งแล้วนะครับต่อมาเลขที่26หนังสือส่งยังลูก26 27พัทรนันท์กับวริศราเนียมมณีเฮลโหลหนังสือส่งยังลูกแล้วจะส่งชาติไหนลูกยังนะคะขอเดดไลน์ลูกจะส่งตอนไหนลูกเพราะว่าเดี๋ยวครูจะได้รู้วันนี้นะโอเคส่งแล้วบอกไลน์ในกรุ๊ปครูด้วยพิมพ์มา27วันเสาร์ได้หมดอะขอเป็นคำพูดนะแล้วแต่เลยจะส่งตอนไหนครูไม่ผมไม่รู้หมดหนูเอาเลือดตัวเองเขียนเลยลูก โอเคเลือดหมดตัวแล้วมาเบิกครูเดี๋ยวครูเอากูเลือดไปให้เดี๋ยวเอาเลือดไปให้ โอเคแซวต่อมาสุจิราราชาสุจิราราชาเปิดไมค์ด้วยลูกครึ่งหลังนักเรียนเมื่อไหร่จะส่งเลขที่หน้า14เป็นต้นไปเดี๋ยวหนูส่งนะครูหนูยังจดไม่เสร็จตอนไหนจะส่งตอนไหนขอวันครับประมาณวันเสาร์พรุ่งนี้วันเสาร์ตอนเช้าได้ไหมคะครูเสาร์ตอนเช้าคือวันพรุ่งนี้นะนี่วันศุกร์แล้วนะอือฮึโอเคค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสรุปเรโชส่งแล้วค่ะส่งแล้วนะโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวครูไปรอตรวจให้อีกทีหนึ่งหมดแล้วก็เหลือเลขที่สามอันนี้บุคคลสูญหายหายไปเลยกับเลขที่สี่โอเคเดี๋ยวต้องฝากหัวหน้าไหว้วานและบอกมาโปรดโอเครับจ็อบทำหน้าที่ให้ครูหน่อย next โอเคกำบ้านครูตามทิ้งหมดละงานทั้งหลายมาเดี๋ยวมาฟังครูบรรยายก่อนวันนี้ไม่มีกำบ้านครับไปนั่งรื้อของเก่าเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังใหม่นะนักเรียนฟังดีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยจบตรงเนี้ยแล้วครูจะเริ่มขึ้นโจทย์ละมันจะต้องให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์แล้วนะตอนนี้มันจะตีกันมั่วแล้วระหว่าง direct กับ inverse นะครับก็คือแปรผันตรงกับแปรผกผันที่นักเรียนมานะครับโอเคเพราะฉะนั้น example 18นะเดี๋ยวครูจะแปลให้ฟังก่อนช้าๆนะและนักเรียนลองนึกตามนะใช้ make sense นะก็คือ if 40 workers can finish a job in 15 days แปลว่าอะไรมีคนงานอยู่40คนไอ้คนงานพวกนี้สามารถคุณทำอะไรก็ได้อย่างเช่นประดิษฐ์ละกันเช่นสร้างอะไรดีสร้างอนุสรณ์สถานของครูโอเคสร้างอนุสาวรีย์ครูจิวนะครับโอเคครับภายใน15วันกว่าจะปั้นรูปหน้าครูกว่าจะปั้นหุ่นครูมีซิกแพคโอเคว่ามาเขาบอกว่า15วันใช้เวลาทำแต่เขาถาม how many days how many worker ก็คือถามจำนวนคนหน่อยครูบอกว่าเฮ้ยนักเรียนรูปปั้นครูมันช้ามันไม่ทันกินไม่เอาไปโชว์ชาวบ้านเขาไม่ได้15วันไม่ทันครูเลยบอกว่าเฮ้ยนักเรียนครูขอลดเวลาหน่อยขอเหลือแค่8วันนักเรียนต้องทำให้ครูให้เสร็จหน่อยแปลว่านักเรียนบอกว่าโอ้ครูใครจะไปทำทันแปลว่านักเรียนบอกว่างั้นถ้าจะ8วันใช่ไหมงั้นครูขอนักเรียนขอเสนอครูขอเพิ่มเพื่อนได้ไหมขอเพื่อนมาอีกเอาเพื่อนมาช่วยอีกได้ไหมคำตอบครูบอกก็แล้วแต่ขอให้เสร็จภายใน8วันเพราะฉะนั้นเขาถามว่าจะต้องเรียกคนเพิ่มมาอีกเท่าไหร่ต้องเอาคนเพิ่มอีกเท่าไหร่นะถึงจะทำให้ได้เสร็จภายใน8วันครูเลยตั้งเหมือนเดิมนักเรียนกำหนดก่อนอะไรจะเป็น x อะไรเป็น y ก่อนก็ได้แสดงว่าจำนวนคนอันนี้จำนวนวันมันลดลงถูกไหมจำนวนวันมันลดลงจาก15เหลือ8วันแสดงว่าจำนวนคนครูจะต้องลดลงไหมถึงจะเสร็จทันไม่ทันเพราะว่าอะไรยิ่งคนน้อยงานยิ่งเดินช้าแปลว่าอันนี้หนูต้องวิเคราะห์อย่างนี้ก่อนนะแปลว่าคนน้อยๆกว่าจะทำเสร็จมันช้าไหมช้าแสดงว่ามันไม่น่าลดมันต้องเพิ่มคนถ้าเพิ่มคนคนยิ่งเยอะงานยิ่งเสร็จไวไหมยิ่งเสร็จไวโอเคเพราะฉะนั้นครูเลยเริ่มเลยกำหนดนะนักเรียนจะกำหนดยังไงก่อนก็ได้มีตัวเลขคือ worker คือ40 worker กับ15 day เพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูได้ออกมาครูก็เลยบอกว่านักเรียน15คน
ครูใช้เป็น number of worker เป็น x และ number of day เป็น y โอเคครับเพราะฉะนั้นเขาพูดถึงประโยคแรกครูตัดประโยคก่อนนะตรงนี้เป็นคอมม่านะอ่ะครูตัดประโยคก่อนเพราะฉะนั้นครูเลยบอกว่า40คนก็คือ x 15 day 15 day ก็คือค่า y เพราะฉะนั้นครูเลยเขียน40กับ15โอเคถัดมาแล้วเขาถามเลยนะ how many worker แสดงว่าเราไม่รู้จำนวนคนครูเลยให้เป็นตัวแปร x ก่อนนะครับแล้วก็อันที่2ถัดมา y2 ของครูได้เป็นไรเขาถามมาเขาบอกว่าภายใน8วันแสดงว่าเขาพูดซ้ำอีกแล้วก็คือเป็น y2 นั่นเองนะครับโอเคจากตรงนี้นะเดี๋ยวครูเริ่มครูเริ่มวิธีของ proportion ก่อนเดี๋ยวครูจะทำให้ดูนะทั้ง2แบบมันจะวิธีไม่เหมือนกันแล้วนะเริ่มเหมือนเดิมproportion เวลาตั้งนักเรียนต้องตั้งอะไรก่อนนะเอา1กับ1อยู่ด้วยกันเนาะ x1 y1 equal x2 y2 สิ่งที่ครูได้นักเรียนแทงค่าก่อน x1 คืออะไร40 y1 คือ15 equal x2 ก็คือ x พอโจทย์ให้มาเป็น x เนาะ y2 ของครูคือ8โอเคครับครูตั้งแล้วนะทุกครั้งตีตารางก่อนจะได้เข้าใจง่ายขึ้นครูเลยเขียนว่า working time day ก็หมายถึงว่า x1x คือ y worker ผู้ผิดไม่ใช่ working worker x ของเราคือ worker day คือ y นั่นเองนะครับอ่ะโอเคแล้วไงต่อนักเรียนแก้สมการอยู่นักเรียนต้องการหาอะไรหา x ใช่ไหมนักเรียนจำคำพูดของครูไว้ดีๆนะหลักการแก้สมการคณิตศาสตร์ใช้จนวันตายเลยนะตัวแปรฝั่งตัวแปรตัวเลขฝั่งตัวเลขนักเรียนสังเกตก่อนไอ้40กับ15อันนี้เขาเรียกว่าอะไรตัวเลขปะ number ปะเขาเรียกว่า number ถูกไหม number เพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าฝั่งตัวเลขต่อมาฝั่งขวาล่ะฝั่งขวาของครูมีตัวแปรมีตัวเลขอันนี้ฝั่งขวาควรจะเรียกว่าฝั่งตัวแปรนะครับจะมีแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอยู่แต่ปรากฏว่าครูไม่มีตัวเลขอยู่ทําไงย้ายไปอยู่ฝั่งของมันพวกมันอยู่ไหนอยู่ฝั่งซ้ายและคราวนี้มันทําอะไรอยู่8กับ x มันทําอะไรอยู่คูณอยู่นักเรียนย้ายข้างกลายเป็นการกระทําตรงข้ามตรงข้ามของครู dy ก็คือ dy โอเคครับสิ่งที่ครูได้ออกมาคือ40 time 15 over 8จะใช้ dy ก็ได้ dy by x ก็ได้นะครับและสิ่งหนึ่งเด็กส่วนใหญ่ครูบอกเลยว่านักเรียนชอบเอา40คูณ15ก่อนครูบอกว่าไม่ต้องทำเหตุผลเพราะอะไรคูณไปปุ๊บเลขมันเยอะไหมเยอะมากและเสร็จแล้วไงต่อนักเรียนก็ต้องไปนั่งหาอีกเสียเวลาครับใครส่วนใหญ่ที่ทำแบบนี้นักเรียนเลิกอันนี้ครูจะสอนวิธีการคิดเลขให้เร็วขึ้นนักเรียนใช้วิธีการตัดดีกว่าไหมถ้าตัดได้ตัดนะครับปรากฏมันตัดได้ด้วย8 5 40เพราะฉะนั้นครูเลยคัด by a ก็คือตัดโดยเลข8ปรากฏว่าได้ข้างบนเป็น5ข้างล่างเป็น1 1ไม่เขียนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูได้ออกมาคือ5 time 15 equal x นะครับนักเรียนไปจดด้านล่างก็ได้มีที่อยู่นะครับอ่านรอสิ่งที่ครูได้ออกมาคืออะไร15กับ x คูณกันก็เลยได้ออกมา75อันนี้คือคำตอบของครูครับรอมีใครยังจดไม่เสร็จไหมตรงนี้เดี๋ยวครูจะได้ไล่ต่อยกมือให้ครูหน่อยอันนี้จบแล้ว proportion นะมีใครยังไม่เสร็จไหมไม่มีนะไม่มีใครยกนะงั้นครูพูดต่อเลยนะโอเคจบแล้วอันนี้คือวิธีของ proportion ง่ายมากเลยนักเรียนแต่ว่าต้องวิเคราะห์ให้เป็นก่อนนะเดี๋ยวครูจะไปผสมกับไดเรกอะแล้วมันจะงงนิดนึงนักเรียนก็ยึดเหมือนเดิมว่าเพิ่มไปด้วยกันไหมถ้าเพิ่มแล้วเพิ่มเป็นไดเรกถ้าลดและลดเหมือนกันก็คือไดเรกเหมือนกันแต่ถ้ามีตัวหนึ่งเพิ่มอีกตัวหนึ่งลดเขาเรียกว่าอินเวิร์ตนะคือเรื่องนี้ที่ครูสอนอยู่ next ถัดมาเรโชของครูคืออะไรก็ตั้งฝั่งเดียวกันอยู่ด้วยกัน x1 over y1 ถูกไหม equal อันนี้อย่าไม่ใช่ x2 ส่วน y2 นะต้องเป็นอะไร y2 ขึ้นก่อนนะมันจะตรงข้ามกันโอเคครับต้องเป็นy2 over x2 นะครับสิ่งที่ครูได้ออกมาคืออะไรนักเรียนก็ตั้ง x1 คือ40 over 15 equal x2 x2 ของครูคือ x y2 ของครูคือ a ครู solve equation
เด็กส่วนใหญ่ห้องเราจะถนัดการคูณไขว้นักเรียนคูณไขว้เลยก็ได้แต่ครูจะใช้เป็นแบบนี้ครูเห็นแล้วตัวแปรอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมมันอยู่ข้างล่างงั้นย้ายไปฝั่งนี้แปลว่าฝั่งซ้ายของครูคือเขาเรียกว่าฝั่งตัวแปรงั้นหนูต้องย้ายตัวเลขมาอยู่ฝั่งนี้ให้หมดอันนี้เป็นวิธีการแก้แบบไวๆนะจะได้ไม่ต้องใช้คูณไขว้ครูพยายามจะให้นักเรียนใช้แบบนี้นะเพราะฉะนั้น x อยู่ข้างล่างย้ายขึ้นไปคืออยู่ข้างบน10 40ส่วน15ใช่ไหมนักเรียนก็ย้ายข้าง15อยู่ข้างล่างใช่ไหมย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบน40อยู่ข้างบนย้ายลงมาอยู่ข้างล่างนักเรียนเลยได้เป็น x e คั่ว a multiply 15 over 14อันนี้คือวิธีของพี่ม.ปลายเวลาเขาคิดเลขกันไวๆเขาคิดกันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นครูก็อยากแทรกให้เราเพราะว่าเราม.2แล้วมันเกิดเลยมาครึ่งทางแล้วนะครับเดี๋ยวปีหน้าก็จะม.3แล้วเพราะฉะนั้นเวลาผ่านไปมากเลยผ่านไปไวมากแล้วนะตอนนี้เลยไปครึ่งเทอมแล้วนะโอเคใครตรงนี้ไม่ทันมีไหมเดี๋ยวครูพูดใหม่ว่านักเรียนย้ายข้างยังไงให้ครูพูดใหม่ได้นะมีไหมใครจะเอาตรงบรรทัดสีแดงหนูค่ะงั้นฟังใหม่จากสีน้ำเงินเมื่อกี้ฟังทันนะกันตะมนโอเคเดี๋ยวครูย้ายข้างใหม่นะนักเรียนเลือกก่อนตัวแปรฝั่งตัวแปรตัวเลขฝั่งตัวเลขครูจะใช้อย่างนี้นะจะอยู่ฝั่งไหนก่อนก็ได้นักเรียนสังเกตดูก่อนตอนแรกตัวแปรมันอยู่ข้างล่างถูกไหมมันหารอยู่ถ้าย้ายข้างกลายเป็นอะไรย้ายข้างกลายเป็นคูณสิ่งที่นักเรียนได้ออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวครูเขียนช้าๆให้ก่อนนะถ้านักเรียนย้ายข้างกลายเป็นคูณครูย้ายแค่ข้างเดียวนะสิ่งที่นักเรียนได้ออกมานักเรียนจะได้ตอนแรกเป็นแบบนี้ก่อน40 over 15 times x อย่างนี้ก่อนอันนี้ตามทันไหมย้าย x ไปคูณก่อนฝั่งขวาเป็น8เฉยๆอันนี้ทันไหมกันตะมดทันค่ะทันนะนักเรียนถามตัวเองต่อตัวแปรฝั่งตัวแปรตัวเลขฝั่งตัวเลขนี่ไงฝั่งตัวแปรมีตัว x อยู่แล้วอันนี้ฝั่งขวาคือตัวเลขงั้นนักเรียนโยนตัวเลขไปอยู่ฝั่งเดียวกับตัวเลขงั้นหนูต้องโยนก้อนนี้ไปมันคูณอยู่ใช่ไหมงั้นหนูใช้เขาเรียกว่าคูณไขว้นั่นแหละ15มันอยู่ข้างล่างนักเรียนย้ายไปกลายเป็นอยู่ข้างบนอ๋อแค่นี้เลยลูกโอเคเก็ตแล้วนะเดี๋ยวฝากอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเผื่อเพื่อนคนไหนไม่ทันนะครูจะได้พูดซ้ำอีกทีนึงคูณอยู่ใช่ไหมมันก็อยู่ข้างบนนักเรียนย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งกลายเป็นอยู่ข้างล่างเลยเป็นที่มาแบบนี้และนักเรียนก็ตัดเลขกันได้เลยครับใช้แม่แปะตัดครูจะสอนแบบเด็กม.ปลายเลยนะเพราะเป็นคณิตเข้มข้นด้วยแล้วครูจะสอนเทคนิคคิดเลขลับถ้านักเรียนคูณไขว้มันเสียเวลาไงเดี๋ยวครูจะทําโชว์ให้ดูอันนี้ตัดเลขกันเหลือ5ใช้แม่แปะนะคัดบายเอ็กซ์และเอาคัดบายไฟต่อได้เป็น equal 3เดี๋ยวนะเมื่อกี้ครูคิดเลขผิดแน่นอนเมื่อกี้ครูตั้งอะไรผิดแป๊บนึงครูเขียนผิดแน่นอนแป๊บนึงนะ y 2ของครูเป็น8เดี๋ยวนะ x 1 40ส่วน15 x 1 40 15ส่วน40คัดกันเหลือแป๊บนึงนะอันนี้ครูตั้งผิดแน่ๆแป๊บนึงนะครูขอดูก่อนอ้าวแป๊บนึงครูตั้งไอ้ตรงเรโชผิดนี่หว่าแป๊บนึงขอโทษเขียนเพลินเลยเอาใหม่แป๊บนึงนะขอเขียนใหม่เลยแล้วกันแป๊บนึงต้องเป็นอันนี้ก่อนพวกเดียวกันก่อน sorry อันนี้ครูตั้งผิดชีวิตเปลี่ยนเลยเดี๋ยวขอแก้ใหม่ก่อนต้องเอา x กับ x อยู่ด้วยกันแล้ว y กับ y อยู่ด้วยกันเมื่อกี้ครูตั้งสลับทีโอเคครับก็เลยได้ x1 ได้เป็น40 x2 คือ x ติดไว้ก่อนอันนี้ y2 ของครูคือ x over 15รอก่อนโทษทีครับเมื่อกี้ตั้งสลับ x อยู่ฝั่ง x เสมอnext ถัดมาตัวแปรฝั่งตัวแปรตัวเลขฝั่งตัวเลขเหมือนเดิมคล้ายๆอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกเลยมันหารอยู่ใช่มั้ย x อยู่ข้างล่างงั้นนักเรียนย้ายข้างขึ้นไปก่อนกลายเป็นอะไรไม่ครูจะไม่ใช้คูณไขว้นะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังตรงนี้ได้เป็นคูณเนาะมันอยู่ข้างล่างย้ายขึ้นไปกลายเป็นอยู่ข้างบนครูเขียนอย่างนี้เลยตัวแปรฝั่งตัวแปรตัวเลขฝั่งตัวเลขตัวแปรครูอยู่ฝั่งขวาตัวเลขของครูอยู่ฝั่งซ้ายงั้นครูย้ายตัวเลขมาอยู่ฝั่งซ้ายครับได้เป็นสลับนะอยู่ข้างล่างขึ้นข้างบนอยู่ข้างบนลงข้างล่างแทนโอเค e = x นักเรียนตัดได้ไหมใช้แม่อะไรตัดใช้แม่8ตัดโอเคคัดบาย x = 5 5 times 15 5คูณ15ได้75เพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบครับก็คือตรงกับข้อข้างบนแล้วเดี๋ยวครูจะโชว์ให้ดูนะถ้านักเรียนคูณไขว้จะเป็นยังไงรอก่อนมันจะช้ากว่ายังไงเดี๋ยวดูนะจะเทียบให้เห็นภาพแล้วครูจะสอนพยายามให้ฝึกให้คิดเลขให้ไวที่สุดและประหยัดเวลาที่สุดนะครับ
มีใครยังจดไม่เสร็จไหมไม่มีใครยกมือโอเคถ้างั้นครูเทียบให้ดูนะถ้านักเรียนเลือกคุณไขว้มันเป็นยังไงเดี๋ยวครูโชว์ให้ดูได้เป็น40ก็คือ40 times 15 equal a multiply x ถูกไหมเสร็จแล้วไงต่อนักเรียนบอกครูหนูก็ต้องย้ายใหม่อีกทีหนึ่งถูกไหมอันนี้8คูณอยู่ใช่ไหมนักเรียนก็ย้ายข้างกายเป็นหารสิ่งที่นักเรียนได้ออกมาคืออะไร40คูณ15แล้วก็ส่วน8มันเสียเวลามันเสียเวลานะเพราะฉะนั้นมันก็เสียบรรทัดมันก็จะได้แบบอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าในอนาคตครูจะคูณแล้วครูจะย้ายไปเลยครูจะย้าย15ไอ้8ส่วน15ไปเลยมันจะประหยัดไป1บรรทัดนะครับครูเลยบอกว่าเฮ้ยวิธีขวาใครอยากทําก็ทําได้ไม่ผิดแต่มันจะช้าไป1สเต็ปนะโอเคครับครูเลยไม่แนะนําเสร็จแล้วคำตอบของครูครูก็เลยตอบเลยว่าตรงนี้นะครับก็คือ75 worker are required นะครับแต่ในที่นี้ครูโชว์เป็นแบบวิธีเรโชเนาะแต่ว่าครูจะสอน proportion ไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตจะได้ฝึกทำไปพร้อมกันนะโอเคมีใครตรงนี้ไม่เสร็จไหมครูจะได้ไป page 36แล้ว next page แล้วไม่มีนะครับโอเคจดทันหมดนะใครไม่ทันบอกนะครับอนุวัฒน์เข้ามาแล้วเลขที่4อนุวัฒน์หนังสือนักเรียนส่งให้ครูได้ตอนไหนนักเรียนยังขาดส่งหนังสืออยู่ครึ่งหลังอะ14ถึง29ถูกไหมแล้วก็สรุป2อันยังไม่ได้ส่งครูนะลองเช็คให้หน่อยพอดีครูเช็คในระบบเสาร์นะโอเคทั้งหมดเลยได้ไหมถ้าได้ก็จัดการโอเคนะถูกแล้วนะเพราะว่าจะส่งตอนไหนครูไม่รู้นะแต่นักเรียนช่วยบอกไลน์ในกลุ่มครูด้วยครูจะได้เข้าไปตรวจขี้เกียจเข้าหลายๆรอบอันนี้ต้องเข้าใจครูด้วยเหมือนกันเด็กครูเยอะเหมือนกัน200กว่าคนเลยเพราะฉะนั้นครูตรวจไม่ไหวไม่ไหวคลาสรูมแต่ละคนหลายห้องแล้วเกินโอเคถัดมา next จบแล้วเมื่อกี้อย่างที่ครูตอบ75ค่า k นักเรียนไม่ต้องใช้หรอกค่า constant เสียเวลาครับนักเรียนใช้แบบวิธีของครูเลยนะครับถัดมาอีก1ตัวอย่างมั้ยอ้ออีก2ตัวอย่างโอเคมาแล้วครูอธิบายต่อครูใช้ทั้ง proportion กับ ratio เหมือนเดิมนะครับเริ่มนักเรียนไปเขียนด้านล่างได้นะตรงเนี้ยที่โล่งเยอะแยะเลยเขียนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มนะครับครูบอกว่าa family of 8 people นะครับเขาทำอะไร consume 20 kilo of rice ข้าว20กิโลทำไมอ่ะ in 30 days แสดงว่าอะไรเหมือนกับครอบครัวเนี้ยมีอยู่8คนเขาช่วยกันทำอะไรตักข้าว20โลเนี่ยแหละใช้เวลา30วันโอ้โหนานมากไม่เป็นไรคือแบบช่วยกันจัดข้าวหรือจัดอะไรสักอย่างนึงหรือแบ่งอะไรสักอย่างไม่รู้เกี่ยวกินไม่ใช่หรอครับอะไรนะเขากินไม่ใช่เฮ้ยแป๊บนึงนะเขากินเหรอแป๊บนึงนะข้าว20โลโอเคคอนซูมไงใช่ใช่ใช่แป๊บนึงตอนแรกอ่ะต่อมาเขาบอกว่าอย่างนี้คือไอ้ข้าว20กิโลเนี่ยคือเขาใช้เวลาในการกินหรือในการรับประทานในการหุงในอะไรไม่รู้ในการทำอะไรสักอย่างนึงเขาบอกว่าอย่างนี้ก็คือใช้เวลา30วันกว่าจะหมดโอเคแต่คราวนี้ if to guest guest ในที่นี้แปลว่าแขกรับเชิญหรือมีตัวละครใหม่เข้ามาในบ้านครับ come to stay with the familywith the family ในที่นี้แปลว่าอะไรก็คือเค้ามีแขกเข้ามา2คนที่มาอยู่ในครอบครัวเราอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือมีแขกหรือใครก็ได้ไม่รู้อ้าวมาเค้าถามว่าข้าวเรา how long will the rice last ก็คือแปลว่าข้าวในที่เนี้ยเฮ้ยมันจะหมดมันจะใช้เวลาหมดเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้สมาชิกเราเพิ่มมาอีก2คนเนาะเพราะฉะนั้นในที่นี้โอเคครูก็เลยกําหนดให้ก่อนตอนแรกนะแปลว่าอะไรการที่มันเพิ่มมาอีก2คนแปลว่าข้าวจะลดลงเหลือกี่วันเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องช่วยกันกินแปลว่าข้าวมันต้องลดลงแน่นอนอยู่แล้วเหมือนกันต่างคนต่างกินเพราะฉะนั้นครูเลยได้ number of people ก่อน number of people ของครูตั้งเป็น x เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนสอบจริงนักเรียนต้องตั้งตารางนี้มาก่อนนะอ่ะเพราะฉะนั้นตอนแรกเขาพูดถึง people ของเราคือ8คนนักเรียนเลยใส่เป็น8โอเคหลังจากนั้นแล้วไงต่อเขามีตัวละครที่2เขาพูดอยู่ก็คืออะไรนะเพิ่มมา2คนแสดงว่าทั้งหมดเป็นกี่คน8บวก2เป็น10แสดงว่านักเรียนมีบอกว่าอ๋อครูหนูเพิ่มมา10คนครอบครัวหนูครูเลยใช้ x2 เป็น10นะครับหรือที่ครูเขียนไว้ข้างบนว่า less the time the right last when the when number of people is 8 plus 2 equal 10ก็คือ8บวก2ได้10นั่นเองก็คือเพิ่มมานะครับและไงต่อ time the right last ก็คือใช้เวลานั่นเองก็คือตัวค่าของเราอ่ะก็คือ30วัน30วันก่อนตอนแรกนะคือใช้8คนกินกันน่ะภายใน30วันถัดมาครูก็พูดต่ออีกแล้วเขาถามว่า y ของเราเป็นเท่าไหร่นักเรียนก็ตั้งเลย y2 ของครูเป็นเท่าไหร่นะครับโอเครอก่อนจากตรงนี้นะในตารางมีใครอธิบายฟังไม่ทันมีไหมได้นะโอเคบ้านนี้น่าจะกินกันเยอะเป็นกรรมกรบ้างไม่รู้เหมือนกันอ่ะ
กินกันดูเดือดอ่ะไปดูต่อแต่อาจจะ3มื้อก็เข้าใจได้อยู่โอเคครูพูดต่อเลยนะ proportion proportion ในที่นี้ครูได้ว่าตั้งว่า proportion คือ x1 y1 equal x2 y2 โอเคครับ x1 ของครูคืออะไร8 y1 ของเราก็คือ30 equal x2 คือ10ชาม y2 ครับคูณอยู่นักเรียนได้เป็นว่าไงคูณอยู่ใช่ไหมย้ายข้างกลายเป็นหารอ่ะเพราะฉะนั้นได้เป็น over 10นะครับ equal y2 ตัดได้ไหม cut by 10ตัดเลยนักเรียนเลยตอบ y2 ของครู equal 24ครับก็คือตอบ24นั่นเองจบครับรอก่อนแต่ครูจะโชว์เลโชต่อนะข้างล่างนักเรียนมีที่นักเรียนใช้ได้เลยแต่ครูขอใช้พื้นที่แค่ตรงนี้นะฝึกตั้งให้คล่องก่อนนะครูในชีทของครูก็มีทำไว้ให้แล้วแหละแต่ว่าจะให้ฝึกเขียนทั้ง2วิธีเพราะตอนสอบจริงมันจะมีทั้ง2แบบนะครับนักเรียนเลือกใช้ได้หมดเลยว่าจะเขียนแบบไหนถนัดแบบไหนนะครับเสร็จแล้วนะอ่ะเดี๋ยวครูพูดต่อเลยนะเรโชในที่นี้ของครูครูได้ว่าไงมาดูกันต่อครับโจทย์บอกว่าเรโชเนาะก็ต้องเอา x กับ x อยู่ด้วยกันก่อน x1 y เอ้ย x2 equal y2 over y1 โอเค x1 อยู่ด้วยกัน x กับ x อยู่ด้วยกันก่อน x over 10 equal y2 over 30โอเคครับสิ่งที่ครูได้มันหารอยู่ใช่ไหมนักเรียนย้ายข้างกลายเป็นครูนักเรียนเลยได้เป็น x over 10ชาม30 equal y2 เท่ากับ y2 0กับ0ตัดแต่คูณ3ได้24ก็คือได้ y2 equal 24เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นครูก็เลยสรุปตอบตอนสุดท้ายอีกทีหนึ่งให้นะรอก่อนก็เลยได้ตามด้านล่างนั่นเองก็คือที่เป็นบอกว่าThe right will last for 24 days แปลว่าคนที่เวลาสังเกตดูนะคนมาคนเพิ่มขึ้นใช่ไหมในครอบครัวเราแปลว่าจำนวนข้าวเป็นไงวันที่เราช่วยกันกินมันก็ต้องลดลงปะมันก็ถ้าคนเพิ่มขึ้นข้าวมันจะไม่เพิ่มขึ้นนะแปลว่าต่างคนต่างช่วยกันกินกินน้อยกินน้อยกินมากไม่รู้แต่รู้ว่ามันก็ต้องข้าวต้องลดลงจากเดิมแสดงว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า inward มีอันนึงขึ้นอีกอันนึงลงนะครับโอเคแต่ถ้าขึ้นแล้วขึ้นหรือลงแล้วลงไปทางเดียวกันเขาเรียก direct นะโอเคตรงนี้ใครยังจดไม่เสร็จมีไหมครับนักเรียนครูจะได้รอก่อนต่อครับเสร็จหมดแล้วนะงั้นครูไปต่อ next last example ครับเดินไปรอไปรู้โจทย์แล้วต่อมา brick wallบริกในที่นี้แปลว่าเหมือนกับก่อผนังก่ออิฐประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นในที่นี้ครูก็เลยได้ว่าไงบ้างเดี๋ยวไปดูต่ออิฐบ้านเรามันจะมีเป็นแบบอิฐแดงๆเนาะนั่นเนี่ยเคยเห็นในพวกตามวัดต่างๆที่แบบไม่เห็นครับวัดแบบต้องบอกว่าวัดแบบสมัยก่อนเลยที่แบบไม่ได้บูรณะวัดโบราณวัดแบบโบราณสมัยก่อนเลยเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นอิฐแดงๆแต่ในปัจจุบันจะเป็นอิฐขาวเขาเรียกว่าอิฐคอนกรีตแล้วจะแผ่นใหญ่กว่านะครับอ่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นยังไงไม่รู้ช่างมันหรือใครแปลไม่ออกก็ไม่ต้องสนใจหนูรู้ว่าอะไรผนังวอลอะไรไม่รู้วอลแปลว่ากำแพงผนังเนาะเขาบอกว่าอะไร is being cement cement แปลว่าอะไร cement หมายถึงว่าเหมือนฉาบปูนอะปูนซีเมนต์นักเรียนเคยเห็นการก่อสร้างบางทีเราจะเห็นว่าหรือตึกนักเรียนไม่รู้ว่าเคยเห็นไหมว่ามันจะมีตึกใหม่ที่เราสร้างกันอยู่อะก่อนหน้าที่จะขึ้นมาเป็นตึกอะเขาต้องฉาบปูนฉาบอะไรวางก่อสร้างก่อนเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเขาต้องใช้แบบนี้ก่อนโดยที่ bychavel men ก็คือเขาบอกว่าเฮ้ยเขาใช้คนงานในการฉาบปูนอ่ะหรือก่ออิฐอะไรพวกเนี้ย12คนแต่12คนเนี้ยจะก่อให้เสร็จเรียบร้อยภายใน18วันนานมั้ยครูบอกว่าเฮ้ยมันนานว่ะครูบอกว่างั้นไปเอาคนมาเพิ่มอีกปรากฏนักเรียนบอกได้ถ้าผมเอาเพื่อนมาช่วยอีก6คนล่ะเป็น18คนนะทํางานเหมือนกันงานของครูคือก่อผนังก่ออิฐให้เสร็จให้หน่อยเหมือนเดิมเลยนะถามว่าเวลามันจะต้องเสร็จเร็วขึ้นมั้ยก็ต้องเสร็จเร็วขึ้นถูกไหมแล้วคนหนูยิ่งเยอะช่วยกันทำมันก็จะไวกว่านะครับแสดงว่าคนเพิ่มจำนวนคนเพิ่มนะ
งานของเราเสร็จไวขึ้นไหมจำนวนวันลดลงแสดงว่าเนี่ยส่วนทางกันเป็นแบบ inverse นะครับโอเคครูก็เริ่มครูก็เลยบอกว่า solution ของครูวิธีทำของครูบอกว่าอะไร as the number of men increase คือจำนวนคนเพิ่มขึ้น the number of day taken disease แปลว่าลดลงนั่นเองคือจำนวนวันมันลดลงอย่างที่ครูเขียนลูกศรไปเลยชัดเจนนะครับกำหนดเหมือนเดิมในตารางโอเคครูได้ number of menใช่ใช่ใช่เอาปูนซีเมนต์ฉาบทับอีกทีนึงแต่ว่าครูแปลให้มันง่ายๆเผื่อนักเรียนไม่เข้าใจนะครับก็คือจริงๆปกติเวลาการก่อสร้างนักเรียนต้องก่ออิฐขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วในระหว่างก่ออิฐนักเรียนจะต้องใช้ปูนซีเมนต์ฉาบทับอีกทีนึงและนักเรียนจะไม่เห็นอิฐแล้วอิฐมันจะอยู่ฝังอยู่ในปูนซีเมนต์อีกทีนึงนะครับซึ่งไอ้คุณสมบัติของปูนซีเมนต์มันจะมีความแข็งแรงมากพอสมควรเลยนะครับโอเคในที่นี้ครูเลยได้ว่า number of men ตอนแรกนักเรียนได้ว่าไงนักเรียนก็เลยได้ว่าครูเขาพูดมาประโยคแรกคืออะไรนะ12คนถูกไหมใช้ระยะเวลาเท่าไหร่18วันโอเคงั้นครูก็เลยเขียน y1 ของครู time taken นะนักเรียนแก้ตรงนี้นิดนึงของครูครูเขียนเป็น48เขียนทิ้งนะต้องเป็น18นะครับช่องแรกนะ x1 y1 นะ time taken แปลว่าระยะเวลาที่ทำให้เสร็จนะครับโอเคเสร็จแล้ว x2 ของครู x2 ของครูในที่นี้ครูได้ว่าไงx2 ของครูครูได้เป็น18 men ก็คือผู้ชายคนงานทั้งหมด18คนนั่นเองก็คือได้เป็น x2 equal 18 y ของครูไม่รู้ติดไว้ก่อนนะครับ y2 ของครูไม่รู้นะติดไว้ก่อนโอเคครับ next ถัดมาเดี๋ยวครูจะเริ่ม proportion เหมือนเดิมกำหนดเสร็จแล้วนะแก้เรียบร้อยวิธีเหมือนเดิมครับ proportion กับ ratio นักเรียนขึ้นเหมือนเดิมนักเรียนก็ตั้งเหมือนเดิมครับ x1 y1 x2 y2 เดี๋ยวครูขอลบแค่ตรงนี้ให้นะขอ proportion ขึ้นก่อน x1 นักเรียนก็แทงค่ะ12 times 18 equal 18 times y เสร็จแล้วไงต่อคูณอยู่ใช่ไหมนักเรียนย้ายข้างกลายเป็นหารถูกไหมได้เป็น12 times 18 divided by 18ตัดได้ไหมตัดได้หาย y equal 12นักเรียนจะสลับฝั่งก็ได้เป็น12เท่ากับ y หรือ y เท่ากับ12ก็ได้เพราะฉะนั้นคูณเลยได้ละ time taken is 12 days โอเคครับnext ต่อมานะครูไล่ต่อเลยในที่นี้ครูได้ว่าครูค่ะไอ้ตรง12คูณมันต้องคูณ48ไม่ใช่หรอคะครูแก้โจทย์ครูแก้โจทย์เห็นไหมตรงเนี้ยครูแก้โจทย์เป็น18แก้ออกเมื่อกี้นักเรียนแก้ยังเพราะว่าครูเขียนผิดโจทย์ในข้อนี้มันบอกว่า18 day กับ18 men เพราะฉะนั้นต้องใช้ตรงนี้เป็น18ครับเมื่อกี้ครูแก้แล้วครูขีดทิ้งแล้วนะไม่ใช่48นะแก้แล้วนะโอเคถัดมา next วิธีของ ratio นะครับนักเรียน ratio ในที่นี้ก็คืออะไร x1 over x2 equal อะไร y2 over y1 โอเคครับได้เป็น x1 ส่วน x2 เท่ากับ y2 ส่วน y1 อันนี้เหมือนเดิมนักเรียนก็แทนค่าเป็นอะไรนะ12ส่วน18ก็ได้เป็น12 over 18 equal y2 เนาะ y2 ของเราคือ y ก็ y over 18นะครับครูก็เลยได้แบบนี้ถามตัวเองครูจะไม่คูณไขว้นะพยายามจะฝึกให้คูณเร็วขึ้น y อยู่ตรงนี้ใช่ไหมตัวแปรอยู่ฝั่งขวาเรียบร้อยแล้วฝั่งซ้ายคือตัวเลขงั้นนักเรียนย้ายตรงนี้18มันทำอะไรอยู่หารอยู่ย้ายข้างกลายเป็นคูณสิ่งที่ครูได้ออกมาก็เลยได้เป็น12 over 18 multiply 18 18ตัดกันเหลือ12โอเคครับแต่เอานี้นะครับผมใครที่เขียน48นักเรียนแก้นะนักเรียนต้องเป็น18นะเมื่อกี้ครูเตือนแล้วนะครับโอเคทั้ง2ข้อคำตอบได้เท่ากันนะครับคือได้12ทั้งคู่นะรอก่อนตรงนี้มีใครไม่เสร็จไหม
ยกมือให้ครูหน่อยมีไหมลูกไม่มีนะจดกันไวมากไม่รู้ว่าจดจริงเปล่าอ้าวไปดูต่อ next พอเสร็จจากตรงนี้ครูไหลต่อเลยครูไหลต่อเลยนะมาดูตัวอย่างครับแต่ครูจะสอนทั้งหมดเลยว่าใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวครูขอสรุปตรงนี้เก็บไว้ก่อนสิ่งที่ครูได้นะครับเดี๋ยวครูสรุปก่อนที่จะขึ้นนะ direct ครูใช้เป็นลูกศรนี้จะได้เข้าใจง่ายๆถ้ามีค่าหนึ่งเพิ่มแล้วเพิ่มลดและลดอย่างที่เมื่อกี้ครูพูดเขาเรียกว่า direct คือที่นักเรียนเรียนกันมาก่อนหน้านี้เนาะเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็เดือนใหม่ที่ครูขึ้นมาครูสอน invert ที่พูดมาล่าสุดนี่แหละก็คือมีตัวหนึ่งเพิ่มอีกตัวหนึ่งลดนะครับก็คือจะย้อนสอนเป็นอย่างนี้เสมอนะโดยที่เริ่มนะเขาบอกว่า example exercise 17 answer the following คือให้ตอบคำถามต่อไปนี้ in the following identify the case of direct variation and inverse variation do not work out the problem คือข้อนี้นักเรียนให้ทำยังไงเขาโจทย์ต้องการถามว่าโจทย์ที่ครูให้มาต่อไปเนี่ยกำหนดมาให้นะเป็นแบบ direct หรือ inverseเป็นแบบแปรผันตรงหรือเป็นแบบแปรผกผันและให้หาคำตอบให้หน่อยว่าได้เท่าไหร่นะครับโอเคมาเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวมาต้องมาช่วยครูทำแล้วนะเริ่มนะครับใครแปลตรงไหนไม่ได้บอกนะครูขอเลขที่31ครับอนันตยาอยู่ไหมอนันตยาอยู่ไหมลูกนักเรียนมีไมค์ไหมเอ่ยถ้ามีไมค์มันจะได้ไวนิดนึงอยู่ไหมลูกอนันตยาโอเคเชิญค่ะมาเดี๋ยวมานั่งอ่านก่อนนะเดี๋ยวครูช่วยนะA train travel at a constant speed. Speed ในที่นี้แปลว่าความเร็ว Constant แปลว่าค่าคงที่หมายถึงความเร็วคงที่ความเร็วคงที่ความหมายคือไงเหมือนกับนักเรียนขับรถอ่ะเหยียบด้วยความเร็วตอนนี้ตลอดเลยเหยียบอย่างนี้ตลอดเลยนะก็คือแบบไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า of 33 kilometer in 1 hour แปลว่าอะไรใน1ชั่วโมงนักเรียนขับได้ความเร็วอยู่ที่ระยะทาง33กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงนั่นเองต่อ1ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงขับได้33กิโลเมตรแต่ครูถามว่า how many kilometers นะครับ it travels in 5 hours แสดงว่าครูอยากรู้ว่าถ้า5ชั่วโมงระยะทางนักเรียนจะเป็นเท่าไหร่แสดงว่านักเรียนสังเกตก่อนชั่วโมงมันเพิ่มขึ้นใช่มั้ยต้องวิเคราะห์นะตรงนี้ต้องวิเคราะห์นะฝึกวิเคราะห์ดีๆเวลาเพิ่มขึ้นถามว่าระยะทางมันต้องเพิ่มขึ้นหรือระยะทางลดลง1ชั่วโมงขับได้33กิโลถ้า5ชั่วโมงจะขับได้กี่กิโลมันต้องเพิ่มขึ้นถูกต้องอันนี้นักเรียนต้องวิเคราะห์ให้เป็นก่อนนะไม่ใช่ลดลงนะระยะทางมันลดลงไม่ได้นะครับโอเคแสดงว่าขึ้นแล้วขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่า direct or inverse กลับไปดูในตารางช่องเราเป็น inverse หรือ direct มันจะต้องไปในทางเดียวกันนะเป็น inverse หรือ direct เอ่ยครูเขียนไปให้หมดแล้วนะลูกศรครูชี้ให้ดูแล้วง่ายๆเลยเป็นแบบแปรผันตรงหรือแปรแบบผกผันนะครับ direct or indirect ครับโอเค direct นะครับนักเรียนตอบแล้วเพราะฉะนั้นข้อคำถามแรกเขาถามว่าเป็นแบบ direct หรือ indirect นักเรียนก็เลยตอบเลยว่า direct variation สรุปตอบแล้ว1ข้อครับ1คำถามของเขาโอเคเสร็จแล้วกลับไปจำบทเก่าเมื่อเดือนที่แล้วจำได้อยู่ไหมครูไม่รู้นักเรียนอาจจะต้องไปเปิดดูเปล่าไม่แน่ใจนักเรียนจะใช้ ratio proportion rule of t ได้แต่ rule of t ครูไม่แนะนำนะเพราะว่าครูขอสอนแบบวิธีใหม่ๆบ้างก็คือ ratio กับ proportion ไอ้ที่เป็นตัวอย่างจริงๆมันใช้ได้แค่เฉพาะแปรผันตรงแปรผกผันมันใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคำถามของครูครูถามให้นักเรียนเลือกเลยเอ้ยไม่เอาเลือกทำแม่งทั้งสองวิธีเลยครูขอเริ่มจาก ratio ก่อนครูบังคับเลยว่าให้ทำทั้งสองวิธีจะได้ฝึกนะเพราะเดี๋ยวหลังวันแม่หลังวันที่12ครูจะมีนัดสอบแล้วนะจะมีควิซแล้วนะครับก็คือเรื่องของเก่าเดี๋ยวครูชี้แจงให้อีกทีนึงว่าสอบเรื่องไหนบ้างนะขอวัดหน่อยเพราะบางคนยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะตั้งแต่เรียนมาจะบีบให้นักเรียนไปอ่านหนังสือละเรโชนักเรียนตั้งให้ครูหน่อยครับเอาอะไรส่วนอะไรครับนักเรียนอนันตยาดูที่หน่วยติดกันจะช่วยเราได้ตัวเลขตัวเลขนะดูที่ตัวเลขก่อนมันตัวหน่วยมันจะอยู่ส่วนใหญ่จะติดกับตัวเลขเลยนะครับลองดูก่อนว่ามันติดกับตัวไหนหน่วยเป็นอะไรเอาหน่วยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปแปลงต่อแล้วถ้าเกิดมันไม่ติดกับตัวเลขลองดูข้างๆข้างเคียงอาจจะถัดไปได้
เพราะฉะนั้นในที่นี้มีคำว่าอะไรบ้างเอาอะไรส่วนอะไรนะเอาหน่วยก่อนนะอย่าเพิ่งตั้งตัวเลขนะอย่าเพิ่งเอาตัวเลขมาตอบครูนะเอาชื่อหน่วยก่อนนักเรียนต้องตั้งชื่อเรียกให้ครูก่อนว่ามันเรียกว่าอะไรวิธีที่ดูง่ายที่สุดก็คือดูที่หน่วยหน่วยคืออะไรเซนติเมตรเมตรกิโลอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเพื่อนหายใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งไปกดดันเพื่อนใครสนับทำนำเลยนักเรียนทำทั้งพอร์ชชั่นและเรโชเลยวันนี้ครูคิดว่าต้องจบหน้านี้แหละเดี๋ยวครั้งหน้าครูจะได้ขึ้นหน้าถัดไปละจะรอเพื่อนก่อนได้ไหมอาจารย์ตะยาดูที่หน่วยรู้จักหน่วยไหมหน่วยตรงเนี้ยหน่วยอันไหนที่ติดกับตัวเลขเอาหน่วยมาบอกครูก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะไปขยายความให้รู้จักหน่วยไหมเอ่ยอะไรที่มันติดกับตัวเลขอ่ะต้องดูหน่วยมันชื่อว่าอะไรนักเรียนเอาพิมพ์คำนั้นมาให้ครูก่อนฮะหรือแปลตรงไหนไม่ออกมีไหมครับหนูงงรู้จักหน่วยไหมรู้จักคำว่าหน่วยไหมหน่วยคืออะไรนักเรียนรู้ไหมเดี๋ยวเอาคำนี้ก่อนหน่วยรู้จักไหมรู้นะหน่วยคืออะไรเซนติเมตรกิโลชั่วโมงถูกไหมนาทีอะไรแบบนี้โอเคเสร็จแล้วไงต่อนักเรียนก็เลยได้ว่าดูหน่วยก่อนในที่นี้อันไหนที่ติดกับตัวเลขออฟกับกิโลเคเอ็มนักเรียนหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นอะไรออฟหรือหน่วยเป็นเคเอ็มเอาดูที่ติดกับตัวเลขเลยหนูคิดว่าเป็นอันไหนเป็นออฟโอเอฟหรือว่าเป็นเคเอ็มหน่วยของเราเลข33เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรชื่อเรียกของมันเพื่อนเนี่ยเพื่อนไม่มีไมค์รู้อันนี้ครูรอนักเรียนพิมพ์อยู่ใช้ภาษาอังกฤษพิมพ์เอาก็ได้เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนใจเย็นใจเย็นทำได้ทำนำไปเลยนักเรียนไม่ต้องรอเพื่อนนะอันนี้เดี๋ยวครูขอคนที่ไม่ทันก่อนนะนักเรียนมันจะมีบางคนที่อันนี้อยู่ก็คือมองหน่วยไม่ออกมองออกไหมตัวที่ติดกับตัวเลข O F of หรือ K M เขาเรียกว่าอันไหนที่เรียกว่าหน่วยโอเค K M ถูกต้อง K M แปลว่าอะไรกิโลถูกต้องครับงั้นแสดงว่าหน่วยแรกของนักเรียนก็คือกิโลนี่แหละถูกต้องและอันที่สองนักเรียนดูต่อติดกับเลขหนึ่งเนาะมีคำว่า in กับ hour หน่วยของนักเรียนคืออะไรหน่วยเป็น in หรือหน่วยเป็น hour ถูกต้องโอเคหน่วยเป็นกิโลเมตรกับชั่วโมงงั้นนักเรียนก็ตั้งเลยกิโลเมตรของครูคืออะไรระยะทางนั่นเองความหมายมันคือระยะทางแต่ถ้านักเรียนไม่รู้นักเรียนเขียนเป็น km ก่อนก็ได้นะแต่ครูเขียนเต็มให้นะ distance แปลว่าระยะทางนะของรถไฟที่วิ่งได้หน่วยเป็นกิโลเขียนอย่างนี้ได้นะต้องตั้งนี้ก่อนอย่าเพิ่งตั้งตัวเลขนะไม่งั้นครูจับหักคะแนนนะอยู่ดีนักเรียนเขียนขึ้นมาส่งเด็กนะครูครับถ้าตั้งแบบนี้เราไปตั้งเป็นตารางอีกอันนึงได้มั้ยตารางแบบอะไรนะตารางอ๋อจะตีเป็นตารางใช่มั้ยแบบถ้าสมมติไม่เขียนแบบนี้แล้วตั้งเป็นตารางแทนได้มั้ยได้ๆจะใช้เป็นตารางก็ได้โอเคครับแต่มาครูขอพูดต่อ hour เมื่อกี้นักเรียนตั้งนะเป็น hour อันนี้เป็นชั่วโมงชั่วโมงจะเติม S หรือไม่เติม F ไม่ได้ซีเรียสเรื่องหน่วยนะโอเคคราวนี้ได้แล้วคราวนี้นักเรียนตั้งเลยตัวเลขจบแล้วอันนี้เป็นเซมิโคลอนแล้วใช้เป็นส่วนอะไรส่วนอะไรบ้างดูข้างบนนะข้างบนของนักเรียนเขาพูดถึงกิโลใช่ไหมแปลว่าช่องข้างบนตรงนี้นักเรียนต้องเป็นกิโลแต่เวลานักเรียนดูนักเรียนดูที่ประโยคแรกจุดคูณสต็อปอยู่ไหนจุดคูณสต็อปอยู่ตรงนี้วงกลมสีแดงของครูประโยคแรกของครูอะไรที่เป็นหน่วยกิโลนักเรียนใส่ตัวเลขมาให้ครูอะไรที่เป็น how ก็ใส่ในช่องแรกประโยคแรกของเราอยู่ในวงกลมสีแดงนะอะไรส่วนอะไรครับตัวเลขข้างหน้าจับกรอกเลยข้างบนเป็นกิโลข้างล่างเป็น hour นะตัวเลขนั้นคือในประโยคแรกก่อนจุดคูณ stop แรกนี่เป็นตัวเลขอะไรส่วนอะไรครับมองออกไหมอะไรส่วนอะไรนะครับดูที่หน่วยนะเมื่อกี้นักเรียนกำหนดแล้วนะได้ไหมเอ่ยถูกต้องใช่แล้วเดี๋ยวนักเรียนต้องกลับไปทวนด่วนเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เนื้อหาเก่าแล้วนะนักเรียนตั้งแต่ก่อนหน้านี้เลยนะที่ส่งครูมานะจบแล้วถูกแล้วก็เนี่ย33เพราะมันหน่วยอยู่ข้างบนกิโลอันนี้ hour อยู่ข้างล่างต่อมาหลังจากจุดคูณ stop ใช่ไหมเขาถามอะไร how many กิโลเขาไม่พูดถึงกิโลแสดงว่านักเรียนให้เป็นตัวแปร
x ก่อนก็ได้หรือเป็นอะไรก่อนก็ได้นะแล้วไงต่อ5 hour แปลว่าเป็น x ส่วน5เพราะว่า hour อยู่ข้างล่างก็ต้องเป็นส่วน5อย่างนี้โอเคนะครับและครูถามต่อว่าแก้สมการให้ครูหน่อยว่าได้เท่าไหร่แก้ได้ไหมย้ายอะไรไปคนอื่นทำนำไปเลยนะไม่ต้องรอเพื่อนนะเดี๋ยวครูขอรอแก้ตรงนี้ให้ก่อนให้แก้เพื่อนรอก่อนนะเทปมีอยู่ใน YouTube ย้ายอะไรไปแก้สมการได้ไหมตัวเลขฝั่งตัวเลขตัวแปรฝั่งตัวแปรกลับไปสู่แบบเดิมที่เมื่อกี้ครูสอนไปแล้วด้วยแก้สมการนักเรียนย้ายอะไรไปนักเรียนย้ายอะไรไปครับตรงนี้มันทำอะไรอยู่อันนี้คือฝั่ง x เนาะเขาเรียกฝั่งตัวแปรฝั่งซ้ายเขาเรียกว่าตัวเลขอะไรมีตัวเลขอยู่มีเลข5อยู่ใช่ไหมนักเรียนต้องย้ายไปย้ายไปทำอะไรเออถูกต้องโอเค correct 33 times 5 ok equal x ไอตัวคูณครูขอใช้เป็นจุดแล้วกันเลข1ครูขออนุญาตไม่เขียนนะโอเคแล้วนักเรียนก็คูณเลขเลยได้165อันนี้คือคำตอบครับจบโอเคนะเด็กบางคนเมื่อกี้กรวิทย์บอกครูว่าทำเป็นตารางได้ไหมนักเรียนจะทำเป็นตารางตีเป็น x เป็น y ก่อนก็ได้นะก็จะเขียนเป็น distance อย่างนี้ก่อนก็ได้อันนี้ครูโชว์ให้ดูนะอีกวิธีหนึ่งใครจะใช้อย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าครูสอนเหมือนตอนแรกที่สอนไว้จะให้เป็น x เป็น y ก่อนก็ได้แล้วใส่เป็นตารางนี้ก่อนก็ได้นะแล้วก็ไปนั่งแทนก็ได้เป็น33ถ้าใครคิดว่ามันง่ายกว่านักเรียนก็ใช้ได้เลยอันนี้เป็น x2 ก่อนก็ได้แต่ตรงนี้เป็น1อันนี้เป็น5เขียนงี้ก่อนก็ได้นะใครใช้ตารางก่อนก็ได้โอเคครับแล้วนักเรียนเวลาตอนแทนค่าก็ใช้ตรงนี้เป็นของก้อนนี้นะตรงก้อนตรงนี้นะนักเรียนก็เขียนเป็น x1 แป๊บนึงนะอันนี้ y1 y2 อันนี้ก็ได้เป็น x1 over y1 equal x2 over y2 จะใช้อย่างนี้ก็ได้ direct กับ inverse มันจะแตกต่างกันตรงที่ว่า inverse มันจะเป็น y2 ส่วนด้วย x2 มันจะตรงข้ามกันนะมันจะได้เป็น y2 ส่วน y1 อ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ครูตั้งมันจะไม่เหมือนกันถ้าใครใช้แบบตารางนะแต่ครูไม่อยากให้เราสับสนเราครูสอนตอนแรกมายังไงครูจะใช้เป็นวิธีนั้นนะครับต่อมาอีกทีหนึ่งอนันตยาต่อนะตรงนี้เดี๋ยวฝึกต่ออีกทีหนึ่ง proportion อันนี้ครูทวนให้หมดเลยนะวิธีของ proportion คือจำได้ไหม proportion เขาใช้ยังไงนะก็คือตั้งเป็น product คูณกันอยู่นะเพราะฉะนั้นครูก็เลยได้ว่า distance 1กับ distance 2จำได้อยู่ไหมไม่แน่ใจ distance 1 2 distance 2แล้วไงต่อ proportion หรือ4 dot นั่นเองโอเคนะครับครูขอขยับนะแล้วไงต่อ hour one โอเคชั่วโมงแรกใครจะใช้เป็น time ก็ได้นะ true hour two โอเครอเดี๋ยวนักเรียนแทนเลขให้ครูนะนักเรียนแทนเลขให้ครูนะว่าเป็นอะไรส่วนไหนนะครับได้มั้ย distance 1ก็คือประโยคแรกเหมือนเดิมอะไรเบอร์1อ่ะคือจุดคูณ stop แรกนักเรียนถ่ายแสนเลขอันไหนไม่รู้นักเรียนแสนเป็นตัวแปร x นะครับรอก่อนระหว่างที่นักเรียนพิมพ์ครูขอเช็คชื่อรอก่อนแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลานะ1ถึง5อยู่มั้ยครับมาครับสามก็สี่อยู่สามไม่อยู่โอ้ยสามขาดเรียนอีกเหรอสี่อนุวัตอยู่ไหมสี่อยู่ไหมสี่ฮัลโหลเลขที่สี่เลขที่สี่สามเอ็ดตอบได้เลยนะนักเรียนถ้าตรงไหนงงหนูนักเรียนบอกนะจะได้ไม่เสียเวลาหรือหนูไม่เข้าใจตรงไหนหนูตั้งนะโอเคครับต่อมาหกถึงสิบครับผมเจ็ดมาแล้ว6มาแล้ว6 7อ้าวว่ามา8กับ10 8 pretty pretty โอเคครับรอ31ได้ยังนักเรียนงงตรงไหนไหม distance 1นักเรียนตั้งได้ยังประโยคแรก distance คืออะไรหน่วยที่เป็นกิโลนักเรียนตั้งให้ครูหน่อยอันนี้วิธีของ proportion นะตอนนี้หนูติดตรงไหนอยู่นักเรียนพิมพ์มาบอกครูหน่อยหรืองงตรงไหนอีกแทงค่าเลยปกติเลยนะครับชีทเก่านักเรียนลองกลับไปดูก่อนนะได้ไหมถ้างั้นยังไม่มีการโต้ตอบงั้นเดี๋ยวครูไปต่อเลยนะ
อ่ะถ้าตรงไหนหนูงงหนูพูดช่วยพิมพ์นะครูจะได้แก้ไม่งั้นเสียเวลาเดี๋ยวมันเลิกช้าอีกนะครับเดี๋ยวไปกินเวลาครูคนอื่นนะเพราะฉะนั้นอ่ะ11-15เฮ้ยพ่อหนุ่มรูปงามแท้เหรอจัดว่าเด็ดจัดว่าเด็ดอ่ะแป๊บหนึ่ง12-13-14โอเค15ไปไหนเอ้ย11 กับ 10 15เดี๋ยวรอก่อนโอเคอ่ะ33x ถูกแล้วลูกหนูต้องมั่นใจเลยถ้าหนูไม่ได้หนูไม่ชัวร์หนูไปปิดอ่านทำก่อนนะโอเค4ดอท1.5เหรอ1โอเค1:5ถูกต้องแล้วโอเคครับ correct ถูกแล้วลูกถัดมาแล้วครูสอนต่อว่าไงจำได้อยู่ไหม product จำ product ได้ไหม product of mean กับ product of x team จำได้อยู่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเขียนกันต่อนะครับอันนี้คือวิธีของ proportion เนาะมาเริ่มได้ว่าเป็นนักเรียนขึ้นได้เลยนะเพราะฉะนั้นครูก็เลยเริ่มเลยนะเป็น product จำได้ไหมเป็นตัวไกลๆกับตัวใกล้ๆนักเรียนก็ตั้งได้เลยว่าอะไรคุณอะไรนะครับเริ่ม product of extreme กับครูใช้เป็นอะไรนะ equal เนาะโอเค extreme นะครับextreme โอเคครับ mes แล้วก็ product of mean โอเคใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลนะนักเรียนโอเคถูกแล้วนักเรียนตั้งเลยเยี่ยมถูกเลยนักเรียนเขียนเลยใกล้ใกล้ไกลไกลถูกต้องครับ time 5 equal x time 1คิดเลขเหมือนเดิม x ก็เลยได้165ครับครูก็เลยได้คำตอบเท่ากันแล้วเขาถามว่าสรุปตอบนะ how many kilo ก็ตอบเลยว่า there are 165 kilometer นะครับเขาถามเป็นกิโลป่ะโอเคถูกต้องจบแล้วแค่นี้ครับแป๊บนึงนะครูตกคำว่า r ไปโอเคครับจะใช้ km หรือเติม s หรือไงแล้วแต่ไม่ได้ซีเรียสโอเคได้แล้วนะจบต่อมาเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวไม่มีการบ้านนะวันนี้แต่ว่าขออย่างหนึ่งนักเรียนไปลองทวนก่อนนะครับเดี๋ยวครูขอเช็คชื่อต่อนะทวนก่อนเพราะของเก่านักเรียนยังไม่ใครไม่คล่องอ่ะคราวเนี้ยเดี๋ยวปัญหาสอบมันจะตกนะมันจะมีปัญหานะนักเรียนไปฝึกมาก่อน11อยู่มั้ยทิติวัฒน์กับกันตมนเมื่อกี้ยังไม่ได้เช็คชื่อ11กับ15 15ถึง20เลย15อยู่มั้ย15ถึง20พี่ปาร์คคือใครวะพี่ปาร์คใครคือพี่ปาร์ค15ไปไหนนี่16เออ21ถึง25โอเค15มาแล้ว21ถึง25โอเค26ถึง30ครับผม